เล็กๆนะแต่ว่าโอ้โหลูกค้าเยอะมากๆเลยเป็นร้านลูกชิ้นนะคะจะเป็นยังไงคะเพื่อนๆดูแถวนะคะคนมุงเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะตามมาโอ้ร้านลูกค้าลุมเลยนะคะชื่อว่าร้านเจี๊ยบลูกชิ้นปิ้งซอกตึกค่ะเขามีทีเด็ดอะไรนะทำไมลูกค้าเยอะจังเลยนะคะขายวันอังคารถึงศุกร์นะคะ9โมงถึง1ทุ่มเสาร์อาทิตย์9โมงถึง5โมงเย็นนะคะนี่เบอร์โทรค่ะนะคะลูกค้าเยอะมากๆเลยแม็กไปต่อคิวกับเขาหน่อยดิมีตั้งแต่ไม้ละ5บาทจนถึงไม้ละ20บาทเลยนะคะอ๋อถึง15นะจ๊ะอ๋อถึง15บาทนี่ลูกค้าเยอะเลยสวัสดีคุณเจี๊ยบด้วยนะจ๊ะกำลังยุ่งๆเลยใครจ๊ะโอ้โหกินหมูต้องเลือกก่อนไหมคะขอเลือกใส่จานขอเริ่มแรกจะเป็นเลือกใส่จานก่อนนะคะปิ้งก็เป็นเตาปิ้งแบบอินฟลเรดนะคะอยู่ตรงด้านหลังนะคะเลือกได้เลยค่ะเขาก็เลือกนะคะเป็นกันเองนะคะคุณเจี๊ยบขายลูกชิ้นหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูเอ็นหมูเนื้อเอ็นเนื้อนะคะปูอัดจัมโบ้หนังกรอบหนังกรอบชีสเต้าหู้ปลาเต้าหู้หมูปลาบุ๋มปลากรมปลาหวานโอ้คือเขาหยิบไว้แล้วก็จะไปปิ้งนะคะแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ของคุณหมูนะหมูปลาของปลาอันนี้คุณหมูเขียนชื่อด้วยใช่ไหมจ๊ะอันนี้ของโมนะคะนี่ของโมนะคะหลายคนค่ะอ๋อต้องจดด้วยใช่ไหมจ๊ะจดจำของตัวเองไม่ได้ก็เอาของคนอื่นไปอ๋อจ้ะจ้ะเราก็ลูกค้าเยอะเราจำไม่ได้ค่ะนะแต่ตอนนี้ของลูกค้าอีกคนนึงแล้วไปปิ้งแล้วขายมานานหรือยังอะคะ17ปีแกบออเดอร์143ค่ะแกบออเดอร์143ค่ะแกบออเดอร์143จ้านี่นะจ๊ะแก๊ปมารอนะคะเป็นร้านลูกชิ้นที่จะบอกว่าเล็กที่สุดเลยเท่าที่โมเคยถ่ายมาแต่เป็นลูกค้าเยอะที่สุดเลยนะคะเนี่ยเป็นร้านที่ลูกค้าเยอะมากเขามีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราจะต้องลองชิมละต้องหยิบจานแล้วก็เขียนชื่อนะคะตามสบายเลยนะคะเขาบอกว่าหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆร้านนี้น้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ๊ะหกสิบเจ็ดสิบ
บาทอ่ะอันนี้ที่ใส่ชื่อเล่นหน่อยนะคะครับนี่เป็นน้ำจิ้มของเขานะคะให้น้ำจิ้มไม่น้อยเลยชีสอันไหนชีสขาก็มาเรื่อยๆเลยนะคะลูกชิ้นเขาเยอะมากเลย1 2 3 4มีให้เลือกมากกว่า13อย่างเลยนะจ๊ะอันนี้ของใครจ๊ะของหนูปะคะอ๋อยังไม่ใช่นะคะอ๋อๆค่ะค่ะค่ะอันนั้นด้วยช่วยด้วยอันนี้หมูสาหร่ายหรือเปล่าเนี่ยใช่สีดำๆน่ารักไหมคะรออะไรเนี่ยรอพี่อ่ะทุกชิ้นเลยขายดีสุดจ้าขายคำว่าขายดีที่สุดก็ทั้งหมดทุกอย่างนะแต่ว่ายอดชิ้นก็คืออันนี้ฮอตดอกแดงอ๋อฮอตดอกแดงจะขายดีสุดนะคะเพื่อนๆนี่ฮอตดอกแดงอันนี้ขายดีสุดคุยมันหมดทุกอย่างอะค่ะค่ะคือหมดทุกอย่างแต่นี่จะซื้อมากหน่อยคือออเดอร์แก๊ปจะมีทุกออเดอร์โอ้ฮอตดอกแดงนะคะนี่อันนี้ขายดีสุดนะคะเพื่อนเพื่อนขายด้วยนะคะมีเฟรนช์ฟรายอะไรไหมคะไม่ได้ทำเฟรนช์ฟรายแบบนี้มีแต่คนมาขอซื้อเฟรนช์ฟรายแต่พี่ไม่ได้ขายเพราะว่าพี่ดูแลไม่ไหวจ้าเขายังไม่มีเฟรนช์ฟรายนะเพื่อนถ้าอยากมีก็มาที่พิษณุโลกได้เลยนะคะอยู่ที่ถนนศรีธรรมไตรปิฎกนะคะก็มีสาขา2อ๋อมีสาขา2ด้วยหน้าเซเว่นประตู2นะคะราชพัฒน์หน้าเซเว่นประตู2ราชพัฒน์ทะเลแก้วอันนี้คือสาขา2นะคะเพื่อนๆสามารถตามไปทานกันได้วันศุกร์หยุดวันศุกร์อ๋อที่นู่นปิดวันศุกร์นะคะนี่นี่เพื่อนๆน้ำจิ้มเขาโอ้มันแดงๆน่ากินน่ากินดีนะคะเนี่ยน่ากินใครอยากจะให้ดูจริงๆว่าไส้กรอกแดงนี่ขายดีมากขายดีสุดๆเลยค่ะโอ้วันนึงคือเขาแบบขายแบบเน้นปริมาณนะคะก็คือว่ากำไรเนี่ยได้นิดหน่อยนะคะอ๋อลูกค้าประจำเยอะมากมากเลยก็ทานกันตอนเรียนพิเศษจนไปเป็นหมออะไรนี้หลายคนแล้วอ่ะอ๋อเท่าไหร่นะทานตั้งแต่คุณหมอยังเป็นนักเรียนเรียนพิเศษอยู่เลยตอนนี้เป็นหมออะไรเขาก็ยังมากินอยู่นะคะตำนานความอร่อย17ปีที่โซกตึกนะคะเจี๊ยบลูกชิ้นปิ้งนะคะคุณเจี๊ยบออกหลายช่องดังเลยก็รอเยอะเลยนะคะค่ะจิ้มเลยค่ะอู้น่ากินน่ะวิ่งได้เหลืองน่ารับประทานมากค่ะอันนี้ค่าสดค่ะเอาผักไปค่ะคุณเจี๊ยบขายราคานี้มาตั้งแต่17ปีที่แล้วแล้วถึงตอนนี้ก็ยังขายราคานี้อยู่นะคะโอ้ยวันที่ไม่ยุ่งท่านเลยต้องทานเลยนะอ๋อต้องทานเลยใช่ไหมอาราดเลยจะกินกันชิมลงข้างหน้านี้เลยค่ะไปใส่แก้วค่ะใส่แก้วใส่แก้วได้เลยค่ะน่ารักน่ารักชิคๆเลยค่ะเลย12ไม้อยากกินอ่ะไม่ได้ใส่เยอะลองโอ้โหน่ารักจังเลยคุณนะคะซื้อประจำเลยไหมคะโอ้โหเป็นนี้เป็นเจ้าประจำเลยนี่ค่ะ63ค่ะพอดีรอสีแดงก่อนนะหนูทานไปก่อนได้ค่ะอันนี้ค่ะนี่ของโมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเมื่อกี้ถ่ายแล้วแต่ว่าลืมเซฟไว้นะคะเดี๋ยวว่าถ่ายใหม่นี่กินไปบ้างแล้วนะคะนี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะไส้กรอกแดงน่ากินมากน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มมีความหวานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนะคะอร่อยแต่ว่าไม่เผ็ดมากนะคะเนี่ยเด็กกินได้เลย
กินเนื้อนะส่งให้ตาดูกินแตงกวาตั้งพับกรอบลูกชิ้นเนื้อแท้เลยค่ะอร่อยลงควันหนักกรอบเมื่อกี้อยู่แต่เกาหลีใช่ไหมเสร็จที่น้ำจิ้มก่อนโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้ด้วยนะคะตอนนี้ก็นั่งอยู่หน้าเซเว่นค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย